แนะนำวิธีการใช้งานกล้องนะครับบนจออินเตอร์คิวรุ่นคอร์เปอเรทของแมคครับนะครับตัวกล้องนะครับฟังก์ชันกล้องเนี่ยสามารถเปิดได้จากตรงเมนูซ้ายและขวานะครับตรงนี้จะมีฟังก์ชันกล้องที่ทำได้ตรงนี้อยู่พอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับฟังก์ชันการตั้งค่าของกล้องอยู่ตรงนี้นะครับจะมีคำว่าคาเมล่าเซตติ้งอยู่ตรงนี้นะครับพอเปิดคาเมล่าเซตติ้งแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หมวดของ AI ของกล้องนั่นเองนะครับโดยในรุ่น V7 รุ่นใหม่เนี่ยมีกล้องมาถึง3ตัวนะครับตัวละ50ล้านพิกเซลนะซึ่งมาพร้อม AI 5แบบนะครับตัวแรกเลยคือ Manual Framing ครับการทำ Manual Framing ก็คือว่าเราสามารถตั้งพรีเซตได้ทั้งหมด9พรีเซตนั่นเองนะครับการตั้งพรีเซตทำยังไงก็คือว่าเราก็กำหนดจุดครับที่เราต้องการก่อนจากนั้นนะครับเรามาจิ้มตรงนี้ทันทีค่าพรีเซตที่เราตั้งไว้ก็อยู่ตรงนี้นะครับสามารถตั้งได้9พรีเซตเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกพรีเซตที่เราเคยตั้งไว้แล้วครับมาได้อัดจัดไปฟังก์ชันที่2นะครับออโต้เฟรมมิ่งนะออโต้เฟรมมิ่งเนี่ยจะเป็นการครอปภาพนะครับให้เข้ากับจำนวนคนที่อยู่ในเฟรมนั้นๆนะครับสปีกเกอร์แท็กกิ้งนะครับสปีกเกอร์แท็กกิ้งจะเป็นการแท็กคนพูดนะครับอันนี้ต้องให้ AI Learning สักประมาณ 3-4 วินาทีที่เห็นในภาพนะครับซึ่งจอรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับไมโครโฟน16ตัวนะครับระยะรับเสียง15เมตรซึ่งสปีกเกอร์แท็กกิ้งตัวนี้นะครับสามารถรับเสียงได้ไกลถึง15เมตรและสามารถแท็กตามเวลาที่เราเดินได้ด้วยนะครับจับได้ด้วยนอกจากนั้นนะครับอันนี้สปีกเกอร์แท็กกิ้งจะเป็นการแท็กสำหรับผู้พูดคนเดียวถ้ามีผู้พูดหลายคนนะครับให้ใช้โหมดเป็นมัลติสปีกเกอร์แท็กกิ้งในโหมดมัลติสปีกเกอร์แท็กกิ้งเนี่ยจะสามารถแท็กคนได้ถึง3คนนะครับระยะรับเสียง15เมตรเท่าเดิมแต่ว่าสามารถแท็กได้ถึง3คนนั่นเองโหมดสุดท้ายนะครับก็คือ Intelligent Focus นะครับ Intelligent Focus เนี่ยจะครอบหน้านะครับคนที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยได้ทั้งหมด8คนนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นภาพโพสต์นั่นเองอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้งานกล้องของ Interactive Max ครับ